าสู่ห้องเขาเข้าประตูหลักใช่ไหมซึ่งเลยห้องฉุกเฉินเลยไปอีกนิดนึงห้องฉุกเฉินเลยไปอีกนิดนึงนะครับแต่เขาเดินไปเข้าประตูเท่าที่ผมไปดูมาเป็นห้องผู้ป่วยนอกกรณีที่มีเจ้าที่ถูกทำร้ายร่างกายใช่ไหมครับครับได้รับรายงานมาตั้งแต่เมื่อเช้านะครับครับก็ประมาณสักตีห้ากว่านะครับก็มีผู้ป่วยนะครับ1คนแล้วก็มีญาติ3คนไปที่ห้องฉุกเฉินนะครับก็มีอาการเมาสุรานะครับแล้วก็มีผู้ป่วยคนหนึ่งก็ไม่ได้สตินะครับครับก็ได้กินสุราอะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็ทุบข้าวของบริเวณห้องตรวจผู้ป่วยนอกนะกระจกเสียหาย 2-3 บานนะครับแล้วก็เตะต่อยพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้นะครับ1คนขณะที่กำลังจะนำผู้ป่วยมีสติไปรักษานะครับเสร็จแล้วก็เลยทางยามก็เข้าระงับเหตุนะครับเนาะก็โชคยามอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เรียกเข้าตำรวจนะครับมาเข้าระงับเหตุแล้วก็นำทั้ง3คนเนี่ยไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจครับก็มีบาดเจ็บ2เจ้าที่2คนบาดเจ็บก็ไม่ได้มีบาดแผลอะไรเป็นฟกช้ำนะครับฟกช้ำแล้วก็มีบานกระจกของโรงพยาบาลเนี่ยเสียหายอยู่ 3-4 บานนะครับก็เบื้องต้นทางเจ้าที่ตำรวจก็ตั้งไว้ก็หาว่าทำลายทรัพย์สินของทางราชการแล้วก็ทำลายเจ้าพนักงานในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับก็คงน่าจะเกิดจากสาเหตุที่จะเมาสุราครับเมาสุราครับยังโรงพยาบาลต่างๆในเรื่องการระวังความปลอดภัยเรื่องนี้ด้วยไหมครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆกำชับระวังต่อเนื่องกันมาตั้งแต่มีกรณีที่วัยรุ่นคงจำได้นะมีวัยรุ่นทำร้ายกันแล้วก็นำผู้บาดเจ็บส่งที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วก็ตามมาทำร้ายกันที่โรงพยาบาลอีกนะครับซึ่งก็เป็นข้อสั่งการไว้ตั้งแต่ช่วงที่ให้ระมัดระวังเรื่องนี้เพิ่มเติมตั้งแต่ช่วงที่งานปีใหม่งานเทศกาลนะครับว่าตรงนี้ต้องระวังว่าก็จะมีผู้บาดเจ็บหรือว่าพุ่งดื่มสุราเนี่ยมาที่โรงพยาบาลเยอะกรณีมีทะเลาะวิวาทเนี่ยหลายโรงพยาบาลในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยขอให้มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะครับบางโรงพยาบาลก็เป็นเจ้าที่อส.ของฝ่ายปกครองมาอยู่ที่ห้องฉุกเฉินมาช่วยที่จะดูแลนะครับส่วนในกรณีปกตินี่ก็จะเป็นเฉพาะของรปภ.ของที่โรงพยาบาลแต่ก็ได้ให้มีช่องทางติดต่อทางด่วนกับเจ้าที่ตำรวจไว้นะครับซึ่งกรณีนี้ก็ถือว่าเขาก็เรียกตำรวจมาได้เร็วนะครับได้เร็วทำให้เหตุการณ์ไม่ร้ายแรงบานปลายไปจนบาดเจ็บอะไรกันมากนะครับกรณีนี้เจ้าที่เสียขวัญไหมครับที่ทำงานอยู่เจ้าหน้าที่ก็เสียขวัญอยู่ครับนะครับเพราะนั้นก็มีเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไปให้กำลังใจนะครับแล้วก็ไปชื่นชมเขาที่เขาได้ปฏิบัติหน้าที่ของเขาทำไปตามหน้าที่นะครับทางส่วนราชการก็จะพยายามดูแลเขาให้เขาปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยครับ